เดี๋ยวเราจะลองใช้โหมดถ่ายเส้นแสงนะครับในมือถือนะครับนี่ผมไปที่โหมดถ่ายรูปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วาดภาพวาดด้วยแสงนะครับของผมเป็น P20 Pro นะหัวเว่ยนะครับก็พอเลือกแล้วมันจะให้เลือกตรงนี้นะครับว่าเอาอะไรนะครับเราก็เอาการพ่นสีด้วยแสงนะครับพอกดปุ๊บทีนี้ก็ดึงออกมาไกลๆหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ทำเป็นรูปหัวใจนะครับเอาสัก30วินะโอเคผมจะเริ่มถ่ายแล้วนะโอ1 2 3กดเลยนะครับทีนี้ก็ให้หมุนหัวใจสักครึ่งชั่วโมงนะครับเอ้ยครึ่งนาทีก็พอนะครับเห็นไหมครับแสงมันจะเริ่มแบบแต่ว่ามือเนี่ยต้องถือนิ่งๆนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามีแสงจากรอบข้างก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้มันไม่มีแสงรอบข้างเลยนะครับอุปกรณ์ใช้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้ประมาณ30วิแล้วสัก40แล้วกันนะครับโอเคพอแล้วกดปุ๊บนี่ดูรูปนะครับนี่รูปก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวเราไปปรับหน่อยเราไปปรับใน Snapseed แล้วกันนะครับนี่ก็มาดูปรับเร่งสีขึ้นมาหน่อยนะครับนี่มาให้มันสว่างขึ้นมานะครับสว่างนี่สีก็สวยดีนะได้อยู่โอ้มันเยอะอันนี้ปรับทั้งสีนี่สวยงามเย่บันทึกเลยนะครับว่าบันทึกเลยเรียบร้อยครับและนี่ก็เป็นวิธีการอยากเปิดรูปเมื่อกี้มาสิและนี่ก็เป็นการถ่ายวาดภาพด้วยแสงนะครับโดยการใช้หัวเว่ย P20 Pro นะครับมือถือรุ่นอื่นก็ทำได้นะครับลองดูมันจะมีออปชันเกี่ยวกับวาดเส้นแสงเหมือนกันนะครับก็ลองเล่นดูนะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ